สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมภูนศักดิ์ศรีสุทธาทีมงานรักบ้านเกิด .com ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเทคนิควิธีการทำน้ำหมักแกนกล้วยเร่งยาวเร่งโตสำหรับพืชนะฮะซึ่งผมอยู่ที่โรงเรียนชาวนาบ้านป่าสักน้อยตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆเนี่ยเราจะมีวิธีการทำแนะนำกันในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมกันเลยครับพาคุณผู้ชมมาติดตามกับเจ้าของสูตรครับคุณสุกัญญาเจริญพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพูดถึงแกนกล้วยปีกล้วยเนี่ยเราไปทำประโยชน์ยังไงได้บ้างฮะเราจะใช้แกนกล้วยหรือปีกล้วยเนาะ3กิโลกากน้ำตาล1โลหมัก14วันนะคะแล้วพอได้14วันเราก็จะมาคั้นน้ำตอนนี้เราถ้าเราต้องการให้พืชผักเช่นถั่วฝักยาวบวบอะไรยาวเราก็จะพ่นไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มปลูกครับเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่คือหมักแล้วนะฮะหมักแล้วจะเป็นแบบนี้กี่วันครับเนี่ยที่หมักอันนี้เพิ่งได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะเราหมักกี่วันถึงใช้ได้นะฮะ14วันก็คั่น14วันคั้นเอาแต่น้ำเอามาจะน้อยไปหน่อยวิธีการนำไปใช้เนี่ยใช้ยังไงครับก็2ช้อนครับนี่2ช้อนเอาหัวไข่2ช้อนแกนกล้วย2ช้อนแล้วก็จุลินทรีย์2ช้อนต่อน้ำ20ลิตรครับเอาไปขีดพ่นสำหรับพืชผักเห็นบอกว่าถั่วฝักยาวยาวเป็นเมตรอะค่ะเขาจะมีคุณสมบัติยังไงเร่งยาวก็เหมือนกล้วยเนาะที่มันสะสมสารอาหารไว้ที่ไส้แล้วมันก็จะออกมาเป็นตีเร่งถั่วฝักยาวยาวทีมงานนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณครับคุณสุกัญญาเจริญพรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องไหนติดตามได้ทางรักบ้านเกิด.com วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ